นักบัญชีต่างจากผู้สอบบัญชียังไงคนที่ถามผมมาบ่อยๆมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือเจ้าของธุรกิจที่เขากำลังจะจ้างคนทำบัญชีเขาก็จะถามว่าต้องจ้างนักบัญชีต้องจ้างผู้สอบด้วยเหรอมันต่างกันยังไงกลุ่มที่2ก็คือน้องๆที่กำลังจะเลือกเรียนบัญชีครับก็จะถามว่าเป็นนักบัญชีเป็นผู้สอบมันต่างกันยังไงรายได้ต่างกันแบบไหนยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่า2อาชีพนี้ต่างกันยังไงเนี่ยนักบัญชีเนี่ยจริงๆเป็นภาพรวมก่อนก็คือทุกคนสามารถเป็นนักบัญชีได้ถ้าเรียนจบบัญชีการเรียนจบบัญชีเนี่ยมันแปลว่าคุณสมบัติเบื้องต้นคือคุณสามารถทำได้ถูกต้องเราจะสามารถทำอาชีพที่เรียกว่านักบัญชีได้ก็มีหน้าที่บันทึกรายการที่มันเกิดขึ้นของธุรกิจนะครับสับเฉพาะของมันเนี่ยจะเรียกว่ารายการค้าก็คือรายการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยธุรกิจอยากรู้ข้อมูลต้องทำยังไงก็ต้องทำการบันทึกบัญชีพอบันทึกบัญชีเสร็จเอาข้อมูลที่บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักบัญชีมีหน้าที่ทำรายงานออกมานะครับเขาก็จะเรียกว่างบการเงินก็จะมีพวกงบสถานการณ์การเงินนะครับเมื่อก่อนอาจจะเรียกว่างบดุลแล้วก็งบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นงบกระแสเงินสดงบอะไรพวกนี้เพื่อให้รู้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยธุรกิจมีสถานะการเงินเป็นยังไงมีความสามารถในการทำกำไรแบบไหนข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอาไปใช้ในการตัดสินใจเช่นรู้ว่าธุรกิจมีกำไรในปีนี้ควรจะทำอะไรต่อไหมดูว่ามีเงินสดพอไหมดูในงบกระแสเงินสดดูฐานะการเงินมีสินทรัพย์มีหนี้สินมีกำไรสะสมเท่าไหร่ก็ดูในงบสถานะการเงินนี่คือสิ่งที่นักบัญชีทำครับเอารายการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยรวบรวมบันทึกเรียบร้อยออกมาเป็นรายงานใช้ข้อมูลต่างๆตรงนี้ในการตัดสินใจทีนี้ก็เป็นคำถามต่อแล้วนักบัญชีทำเสร็จเรียบร้อยนี่ได้ข้อมูลมาตัดสินใจแล้วทำไมต้องมีผู้สอบบัญชีด้วยผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มระดับของนักบัญชีแบบนึงก็คือต้องมีการสอบนะครับแล้วก็เก็บชั่วโมงเพื่อที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจริงๆมันมีผู้สอบบัญชีหลายแบบเนาะก็เช่นแบบ TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าโดยรวมเอาง่ายๆก่อนก็คือที่มีเยอะสุดก็คืออาจจะเป็น CPA ก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องไปสอบแล้วก็เก็บชั่วโมงในการทำงานเกี่ยวกับด้านงานสอบบัญชีงานสอบบัญชีคืออะไรนะครับจำที่เมื่อกี้พูดได้ใช่มั้ยครับนั่นคือออกมาเป็นงบการเงินแล้วงานสอบบัญชีเนี่ยเป็นหน้าที่ที่รับรองว่างบการเงินเนี่ยถูกต้องนอกจากนักบัญชีทำเสร็จแล้วเนี่ยเรากลัวว่างบการเงินจะไม่ถูกต้องผู้สอบบัญชีก็มีหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมาเช็คข้อมูลมาดูรายการต่างๆที่บันทึกบัญชีไว้รวมถึงตัวเลขในงบการเงินต่างๆว่ามันถูกต้องไหมการดูไม่ได้ดูว่าถูกต้อง 100% นะครับมันก็จะมีคำเฉพาะอีกเรียกว่าถูกต้องตามสมควรก็คือข้อมูลส่วนใหญ่ถูกต้องงบการเงินเนี้ยเชื่อถือได้งบเนี้ยสามารถเอาไปใช้ในการตัดสินใจได้เอาสามารถเอาไปให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยดูแล้วใช้ในการตัดสินใจได้ก็จะมีหน้าที่ตรวจงานของนักบัญชีทีนึงสุดท้ายถ้ามีคำถามว่าควรจะเป็นนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีดีนะครับพี่หนอมแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นทั้งคู่ครับทำทั้งสองอย่างแต่ว่างบการเงินอันเดียวกันเนี่ยคนทำบัญชีกับคนสอบบัญชีจะเป็นคนเดียวกันไม่ได้เพราะมีคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจอีกคนหนึ่งอยู่ถ้าเป็นคนเดียวกันก็แปลว่ามันก็สามารถเข้าพูดกันได้ก็ซึ่งไม่ดีเท่าไหร่โดยทั่วไปแล้วนักบัญชีกับผู้สอบบัญชีก็จะเป็นคนละคนกันครับส่วนของเจ้าของธุรกิจก็ต้องจ้างทั้งคู่ครับให้รับรองความถูกต้องของงบแล้วก็มีคนทำบัญชีบันทึกรายการพวกนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามแท็กบักหนอมในช่องทางที่ดูอยู่ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า TikTok นะครับกดติดตามกันไว้ได้เลยครับแล้วพบกับคลิปตอบปัญหาภาษีแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ